สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรยี่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องส่วนต่างงวดที่2โครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีพุทธศักราช2563ทับ64นะครับส่วนต่างรอบที่2นี้ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือ16สิงายน2563นะครับประมาณสักหนึ่งเทือนนี่แหละข้าวหอมมะลิในพื้นที่นะครับได้ส่วนต่าง2,996บาท เยอะกว่าครั้งก่อนอยู่ประมาณสัก70-80บาทานี่แหละนะครับข้าวก6 1,311บาทมีทั้งหมดข้าว5ชนิดได้หมดทุกข้าวเลยนะครับสาหรับกรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่9ถึง15พฤศจิกาย,ยน63นะครับมีผล1อาทิตย์ในการประกาศแต่ละครั้งเี่เรามาดูรายละเอียดกันข้าวเปลองหอมมะลิในพื้นที่นะครับประกัน15,000บาทไม่เกิน14ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่14,000บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าประกันตันละ10,000บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีประกัน11,000บาทไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวประกัน12,000บาทไม่เกิน16ตันอันนี้เป็นราคาประกันและจํานวนตันที่จะคิดคานวณเงินให้ไม่เกินแต่ละชนิดของข้าวนะครับราคาเกณฑ์นั่งอิงประจําวันที่16พฤศจิกายน2563นะครับ ื่ใช้ในการชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ตั้งแต่วันที่9-15พฤศจิกายน2563ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ12,003บาทนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,727บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ8,880บาทข้าวเปลือกหอมปฐุมธานีตันละ9,939บาทข้าวเปลือกเหนียวตันละ1 6 8 8บาทนะครับ อันนี้เป็นราคาเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ในการหักลบกับส่วนต่างที่เป็นราคาประกันไว้นั่นเองทีนี้พอหักลบกลบนี้กันแล้วนะครับระหว่างราคาประกาศเกณฑ์อ้างอิงของวันจันทร์ลบกับราคาประกันที่รัฐบาลตั้งไว้ส่วนต่างจะได้ดังต่อไปนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิได้ส่วนต่างตันละ2 9 9 6บาท97สต่สตางค์ข้าวเปลือกหอมมละ 2, 6, ลมมินอกพื้นที่นะครับ ตันละ2,272บาท96สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ1 1 1 9บาท18สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ10,60บาท16สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 1, 3 1 1บาทนะครับอันนี้สารัเกษตรกร,กรที่เก็บเกี่ยวในห้วงวันที่9-15ถึงพฤศจิกายน2563นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เก็บเกี่ยวในห้วงวันที่9ถึง15พฤศจิกายน2563พี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอยากรู้ว่ารัฐบาลหรือทกศเนี่ยโอนเงินให้หรือ,อยังนะครับสาหรับงวดแรกและงวดที่2นี้วิธีการโอนเงินนะครับเขาจะโอนเงินผ่านบัญชีทกศเฉพาะทกศเท่านั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดไม่มีบัญชีทกศก็ไปเปิดไว้นะครับเขาจะโอนให้เลยเวลาโอนก็คือถ้าประกาศนะครับนับจากวันประกาศไป3มวัน นะครับเขาจะโอนให้บางทีก็มีเลทบ้างเล็กน้อยอาจจะมีอุปสรรคเล็กเล็กๆน้อยแต่คงไม่เกินอาทิตย์นั้นๆที่ประกาศนะครับวิธีเช็คว่าธกสโอนเงินเข้าหรือยังนะครับให้เข้าไปเว็บไซต์นี้นะครับ http://backslash. ชงโคไนน์บี i อ b a c c c อ m อันนี้เป็นเว็บของธกสนะครับเพื่อตรวจเช็คผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐแล้วก็กอกเลขบัตรลงไป ตามลูกศรสีแดงที่ผมชี้ไปนะครับพอกรอกเลขบัตรของเราลงไปนะครับก็กดค้นหาปับ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าโครงการอะไรบ้างเลขบัญชีที่เขาโอนเข้าวันที่โอนสาขาตกลและสถานะเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังนะครับเขาจะมีขึ้นให้เราสามารถตรวจสอบได้กรณีที่เราตรวจสอบรัฐก็คือในกรณีโครงการส่วนต่างนะครับโครงการประกันรายได,ได้ส่วนต่างที่ผมทําคลิปนี้เนี่ย สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ขึ้นมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตกรสนเนี่ยใช้ข้อมูลจากกรม่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยนะครับในการจ่ายโอนเงินนั่นเองนะครับก็ขอสรุปโครงการประกันรายได้นะครับส่วนต่งางันที่2ประจำัาที่16พฤศจิกายน63สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว9-15พฤศจิกายน63นะครับก็ได้ทั้งหมดข้าว5ชนิดได้หมดทุกข้าวนะครับ จะได้มากน้อยต่างกันแล้วแต่ชนิดข้าวก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่ได้เงินในรอบนี้ถ้าหากใครยังไม่ได้ก็รอเป็นรอบต่อไปนะครับจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บเกี่ยววันไหนช่วงไหนนั่นเองนะครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระัฒนา,ายัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ